สวัสดีครับ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคมข่าวครับวันนี้วันพฤหัสสบดีที่25สิงหาคมพุทธศัการาช2559ครับอยู่กับเราทั้งสองคนผมประสิทธิชัยคำบางครับและผมเชื่อช,ช่วยครับมาเปลี่ยนมุมคิดติดอาวุธทางปัญญานะครับพบกัน18.30นถึง19.30นาท,ทางทีวี24สถานีประชาชนนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้รู้สึกว่าจะเกิดเหตุแผนดินไหวและก็ภัยพิบัติ ทั้งแผ่นดินไหวจริงๆแล้วก็แผ่นดินไหวทางการเมืองนะคุณระสิทธิ์ชัยโดยเฉพาะการที่คอสชอนั้นใช้อำนาจตามมาตรา44รในการพักงานหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่ากทมแล้วก็คุณหมอเปรมที่จังหวัดขอนแก่นในรเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมชิชอบที่เกิดขึ้นครับกระแสเสียงตอบรับค่อนข้างจะมีมากพอสมควรคุณเชื่อโดยเฉพาะในโลกโซเชียลมีเดียนะครับมีการพูดถึงกรณีนี้กันอย่างกว้างขวางนะครับ ก็ส่วนใหญ่ก็มองว่าเป็นสิทธิที่คสอชอนั้นสามารถทําได้เพราะว่าใช้กฎหมายพิเศษนะครับ,รบตามมาตรา44ขณะที่บางคนก็ต้องข้อสังเกตว่าคุณสุขุมพันธ์นะครับมาจากเสียงประชาชนมาจากการเลือกตั้ง ทำไมถึงยอมให้มีการใช้อำนาจพิเศษตามมาตรา44นะครับมาดำเนินการกับบุคคลที่มาจากการเลือกตั้งก็มีการตั้งข้อสังเกตที่เฉยเนะครับว่าคนกรุงเทพมหานครที่เป็นคนใช้เสียงใช้สิทธิ์ในการเลือกผู้ว่าของตนเองก็ถ้าจะเงียบอยู่ในกรณีนี้เนี่ยก็อาจจะผิดปกติหรือเปล่านะครับเพราะในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนถ้ามีการใช้กฎหมายแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนหรือเปล่า ก็มีคนต้องสังเกตแบบนี้นะครับนักประชาธิปไตยออกมามเตือนว่าไม่ควร,ครที่จะไปแสดงความยินดีกับการใช้อำนาจพิเศษตามมาตร,รา44มาสั่งพักงานบุคคลที่มาจากการเลือกตั้งเพราะว่ามันเป็นคำสั่งที่ ไม่ชอบตามหลักประชาธิปไตยถ้าเอาจริงๆอย่างเช่นอาจารย์ปวินก็ออกมาเตือนเหมือนกันว่าอย่าไปหลงดีใจสำหรับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยนะฮะขณะเดียวกันวันนี้อีกข่าวหนึ่ง <c oughs> ที่สื่อหลายสำนักต้องจับตาก็คือการเข้าอวยพรวันค,คล้ายวันเกิดของพลเอกเปรมเินดสุรานน์หรือว่าป๋าเปรมครับวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะชื่นมื่นโดยเฉพาะพลเอกประยุจันโอชาก็นําคณะรัฐมนตรีนั้นเข้าไปอวยพรพลเอกเปรมนี่บอกว่าทหารแก่อย่างเราจะทําทุกอย่างให้นายกบรรลุภารกิจเพื่อชาติครับ ภาพบรรยากาศที่บ้านป่าเปรมคุณ <แฟ S 2> เชือกอม,มองมองได้ถึงนัยยะทางการเมืองและก็นัยยะของกอ,องทัพนะครับว่ากองทัพไทยขณะนี้ก็เป็นปึกแผ่นพอสมควรเอกภาพการที่คอสอชอเข้ามาบริหารประเทศแบบนี้แล้วก็มีภาพของบุคคลสําคัญในกองทัพซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับตบเท้าเข้าบ้านป๋าทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยป๋าเปรมบอกว่าจะไม่เปิดบ้านใช่ไหมครับไปไปมาก็เปิดบ้านต้อนรับนายพลเปิด บ้านต้อนรับคณะรัฐมนตรีม,มันบ่งบอกถึงนัยยะทางการเมืองได้พอสมควรว่าความเป็นปลึกแผ่นข,ของคอสอชอนับจากนี้ไปเนี่ยจนถึงกว่าจะมีการเลือกตั้งเนี่ยก็คงจะไม่ไม,ไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้น นะครับในฐานะที่ป๋าเปมก็เป็นบุคคลที่คนในกองทัพส่วนใหญ่ให้ความเคารพนะครับเรื่องของการตบเท้าเข้าอวยพรบ,บ้านบุคคลสําคัญทางการเมืองหรือว่าผู้มีบารมีนี้อาจารย์ประวินก็ออกมาพูดเช่นกันว่ามันเป็นการส่งเสร,ริมผู้มีอิทธิพลทางการเมืองมันเป็นการสะท้อนถึงลัทธิบูชาตัวบุคคลให้เป็นอย่างดีก็คือประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยไหนจะไม่ค่อยเกิดภาพแบบนี้เกิดขึ้นครับนะเรื่องนี้นอกจากนี้ครับ การที่มีภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นหลายประเทศฮะทั้งพม่าเอยหรือว่าอิตาลีเอยนี่ยิ่งหลายชั่วโมงผ่านไปจากเมื่อวานนี้ก็ยิ่งมียอดหรือว่าจำนวนผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บเพิ่มมากขึ้นฮะรวมทั้งความเสียหายก็เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับด้วยในต่างประเทศว่าไปแล้วประเทศไทยก็มีเหมือนกัน น้ำท่วมทางภาคอีสานนะฮะโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ติดตามริมฝั่งแม่น้ําโขงหรือว่าที่จังหวัดไรยเอ็ดเหมือนกันที่พ<ม>ลตอประยุทธ์เพิ่งจะลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้ก็มีน้ําท่วมขังระดับสูงเลยทีเดียวนะฮะกรุงเทพมหานครเหมือนกันคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้หลังจากที่ฝนตกลงมานะฮะก็ทําให้น้ํานั้นรอการระบายถนนสําคัญหลายแห่งนี่ก็มีน้ําท่วมขังในระดับที่สูงนะฮะก็ไม่ทราบว่าจะเป็นเพราะ เหตุการณ์นี้หรือไม่ที่ทําให้พลเอกประยุทธ์นั้น <c oughs> ต้องใช้มาตรา44กับหม่อมรชาชวงศ์ <c oughs> สุขุมพันธุ์บริพัตรนะครับ <c oughs> นอกจากนี้ Facebook ของคุณยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครับออกมาพูดถึงการที่มีน้ําท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศนะครับซึ่งก็ทําให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนครับคุณยิ่งรักนั้นบอกว่าทรัพย์สินหลายพื้นที่ก็เสียหายก็ขอให้สถานก,การณ์คลี่คลายแล้วก็กลับสู่ภาวะปะกติโดยเร็วนะครับโดยได้โพสต์ภาพ ที่มีน้ําท่วมในบางจังหวัดนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้กําลังใจผ่านทาง Facebook ไปพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่นะครับมีคอมเมนต์หนึ่งเกิดขึ้นใน Facebook ของคุณยิ่งลักฮะอาจจะเป็นการคอมเมนต์แซวไปถึงนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันก็คือพลเอกประยุทธ์ ครับอย่างที่เกิดไปฮะว่าพลเอกประยุทธ์เคยเกินไว้ก่อนหน้านี้ฮะบอกว่าถ้าน้ําเพิ่มขังที่ไหนแสดงว่ามันมีคนหนักแผ่นดินอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ะเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์เพิ่งจะไปเยี่ยมที่ร้อยเอ็ดแต่น้ําก็ไปท่วมที่ร้อยเอ็ดเหมือนกันฮะก็เป็นการแซวกันในการเมืองใน a c e b o o k ของคุณยิ่งรักที่แซวไปถึงพลเอกประยุทธ์ด,ด้วยนะฮะครับก็คุณเชื่อมองได้เป็นเหตุบังเอิญก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เกิดปัญหาเรื่องของอุทกภัยหลายพื้นที่คุณประยุทธ์คงจะ เขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นในช่วงของความบังเอิญหรือเปล่าที่เดินทางไปก็อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้นะครับผมมาพูดถึงเรื่องคุณสุขุมพันธ์นิดเดียวคุณเชื่อกรณีที่โดนคําสั่งมาตรา44เนี่ยนะครับ่มันมีหลายคดีครับที่คุณสุขุมพันธ์โดนอยู่นะครับ,รบก็ผมจะไล่เรียงให้ทราบนะครับอยู่ประมาณ5คดีนะฮะคดีแรกก็คือจําได้ไหมครับในช่วงเรื่องแรกเนี่ยมีการเปิดออกมาเปิดโปงถึงการใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคาพิเศษนะครับคดีนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นจากการที่มีการเปิดเผยว่ามีการเดินทางไปต่างประเทศบ่อยนะครับดยการใช้ตั๋วเครื่องบินชั้น First c l r s s แล้วก็การเข้าไปเรียกรับเงินในการแต่งตั้งโยกย้ายในสำนักงานเขตต่างๆในขณะนั้นถ้าเราจำได้จนเรื่องนี้เนี่ยก็มีการยื่นคำร้องไปที่คณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชซึ่งขณะนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับโดยบุคคลที่ถูก คําร้องในตอนนั้นก็เป็นคุณจุมพลนะครับซึ่งเป็นรองผู้ว่ากรทบครับคดีที่2ถ้าจํากันได้คุณเชื่อเป็นเรื่องของการซื้อเครื่องดนตรีรให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนะครับเออขาบอกว่าจํานวนประมาณ1,300าล้านบาทนะครับมีทั้งหมด197แห่งนะครับก็ขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบเรื่องของคดีด้วยคดีที่3ครับเป็นเรื่องของไฟประดับนนถ้าจำกนันได้นะครับไฟประดับ LED 39.5ล้านบาทนะครับ ซึ่งคดีนี้เนี่ยก็สตงเข้ามาตรวจสอบแล้วก็มีการทําหนังสือไปถึงกระทรวงมหาดไทยนะครับให้ลงโทษผู้ว่ากทมและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งคดีนี้ทําให้คุณสุขพันธ์นะครับได้ไปยื่นฟ้องมิ่นประมาทกับผู้ว่าสตง คดีที่4ี่ครับเป็นเรื่องของการตกแต่งห้องทํางานจําได้ไหมครับเป็นการเขาบอกว่าสร้างเสร็จแล้วแต่ว่าไปเปิดประมูลในภายหลังก็ทําให้มีการตั้งก็สังเกตว่าการใช้เงิน16.5ล้านบาทเนี่ยอาจจะเป็นการหัวประมูลหรือไม่แล้วก็มีการตั้งบริษัทมาขึ้นมาภายหลังนี่นนครับก็เรื่องนี้สตง,งก็กําลังเข้ามาตรวจสอบด้วยนะครับคดีสุดท้ายครับเป็นคดีเรื่องของการจัดซื้อรถตู้ขนาดรถกู้ภัยขนาดเล็กครับในราคาที่แพงเกินจริงจํานวน20คัน คันละ8ล้านบาทก็160ล้านบาทนะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของบริษัทที่ยื่นประมูลอยู่ในเครือเดียวกันอุปกรณ์ดับเพลิงในรถกู้ภัยเนี่ยมีราคาแพงเกินจริงครับแล้วก็รถกู้ภัยดังกล่าวยังใช้พวงมาลัยซ้ายนะครับซึ่งขณะนี้มีการยื่นหนังสือต่อสตงแล้วก็ปปชให้เข้ามาตรวจสอบแล้วครับนี่ก็เป็นคดีลหลักๆนะครับที่คุณสกุมพันธ์โดน สั่งพักงานนะครับตามมาตรา44แต่ว่ายังเป็นผู้ว่าอยู่เพียงแต่ยังไม่รับ,เด,รบเดือน,อนแล้วก็ค,ด,คาาดีนี้พลเอกประยุทธ์บอกว่าให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบจนกว่าคดีจะแล้วเสร็จนะครับแต่ว่าวันนี้<ม>วันที่มีคําสั่งออกมานี่ตัวของหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธ์กับคณะเดินทาง<ม>ไปที่ประเทศเกาหลีใต้นะไปที่กรุงโซล ก็ไม่รู้ว่าจะทําให้เกิดวสักในการไปร่วมงานครั้งนี้หรือเปล่านะครับบอกว่ามีภารกิจระหว่างวันที่25-28สิงหาคมนี้นอกจากนี้ในด้านของนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระเนี่ยฮะหลังจากที่มีคําสั่งออกมาท่านก็บอกว่าพร้อมน้อมรับคําสั่งตามมาตรา44ในการพักงานนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ครับจังหวัดขอนแก่นโดยย้าว่าเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะฮะคุณประสิทธิ์ชัยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มประเด็นแรกวันนี้กันก่อนนะครับคุณเชื่อกรณีเรื่องของความต่อเนื่อง การที่สนชได้เสนออำนาจให้กับสวแต่งตั้งนะครับที่จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีได้ไปไปมานี่กกตกรทนะครับกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็มีมติออกมาแล้วว่าสวไม่สามารถจะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีได้ทําให้วันนี้เองนะครับสนชเนี่ยพร้อมที่จะชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญนะครับหลังจากที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อำนาจสวเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนนอกเพราะถูกกระแสสังคมต่อต้านอย่างหนักครับ จากประเด็นคำถามพ่วงประชามาติที่ระบุว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตรชาติสมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะการว่าในระหว่าง5ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีทำให้ตัวแทนของสอนอชอผู้เสนอคำถามพว่วง พยายามที่จะอธิบายเพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม่มีสิทธิที่จะเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องนั้นที่สุดแล้วครับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญโดยนายนรชิตสิงหเสนีโฆษกกรรมธิการกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ยืนยันว่าที่ประชุมได้พิจารณาการปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับคำถามพ่วขงของสอนอชโดยยืนยันตามหลักการเดิมของร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติ กำหนดให้สสเท่านั้นที่จะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าสสเป็นผู้ที่ประชาชนเลือกเข้ามาส่วนสอวอรครับมีหน้าที่ร่วมลงมติเลือกบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลา5ปีแรกตามคำถามพว่วงโดยเมื่อมีการเปิดประชุมรัฐสภาพเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีจะต้องยืนยันผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีพักการเมืองเป็นผู้เสนอตามมาตรา88และก็มาตรา159ตามหลักการเดิม แต่หากรัฐสภาไม่สามารถเลือกบุคคลได้ตามบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองก็เป็นหน้าที่ของสาส,าสาจำนวน251คนขึ้นไปที่จะยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาเรียกประชุมเพื่อหาเสียงสมาชิกรัฐสภา2ใน3งดเว้นการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีในบัญชีโดยสาสาจะเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นคนในหรือว่าคนนอก สาเหตุที่กรทไม่สนองความต้องการของสอนอชที่อยากให้สอวอมีสิทธิเสนอนายกรัฐมนตรีครับเพราะว่าหลักการสําคัญของมาตรา159บัญญัติขึ้นให้สอดคล้องกับหลักการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีของประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งจะต้องมาจากการดําเนินการของสภาผู้แทนราษฎรส่วนมาตรา272เป็นบทเฉพาะการที่ใช้เป็นการชั่วคราว เฉพาะกรณีที่ไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อที่ประกาศให้ประชาชนทราบได้ซึ่งเมื่อได้รับการยกเว้นแล้วก็ต้องย้อนกลับไปให้สสอดาเนินการต่อไปครับการนาบุคคลนอกบัญชีมาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นจะสามารถทําได้ภายในระยะเวลา5ปีตามมาตรา272วรรคสองไม่ว่าจะมีการยุบสภากี่ครั้งก็ตามโดยหลักการเบื้องต้นทั้งหมดกรรมาการร่างรัฐธรรมนูญจะนัดประชุมเพื่อปรับถ้อยคําให้เหมาะสมก่อนส่งให้สารรัฐธรรมนูญตีความสัปดาห์หน้า และหากสารรัฐธรรมนูญไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่กรทปรับแก้ก็จะทําความเห็นเป็นข้อข้อส่งกลับมาให้กรทปรับแก้ตามที่สารรัฐธรรมน,นูญแนะนําเพื่อไม่ต้องกลับไปยังสารรัฐธรรมนูญอีกนะครับความพยายามให้สวแต่งตั้งมีอำนาจในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเกิดจากสนชส่วนหนึ่งสบช่องครับที่ต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามคำถามพ่วงประชามติ พยายามชี้นำว่าเมื่อรัฐธรรมนรูญกำหนดให้สวแต่งตั้งมีสิทธิ์ร่วมเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ควรมีสิทธิ์เสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งไม่ได้มีการอธิบายไว้ในคำถามพวกซึ่งนายสมชายแสวงการสอนอชอบอกนะครับว่าพร้อมจะเข้าไปชี้แจงกับสารรัฐธรรมน,นรูญแม้ความพยายามให้สวมีสิทธิ์เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจะถูกต่อต้านจากหลายฝ่าย,ายจนบานปลายนะครับอย่างเช่นนายนิพิษอินทรสมบัติ รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มองว่าจะทําให้รัฐบาลหน้าคว่ำไม่เป็นท่าในระยะเวลา3-4เดือนนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลแก่นนาพักเพื่อไทยได้ขอขอบคุณกรรมาการร่างรัฐธรรมนูญที่ยึดถือตามเจตนารมณ์ของประชาชนตามคําถามพ่วงและหวังว่าทุกฝ่ายจะได้ยุติที่จะออกมาเรียกร้องให้สวเสนอชื่อนายกได้แล้วนะครับ ขณะเดียวกันก็ต้องขอให้รัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องหาวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สามารถทําได้เช่นเดียวกับการแก้รัฐธรรมนูญช่วคราวเพิ่มจํานวนสอนอชเพื่อให้มาช่วยรัฐบาลทํางานด้วยนะครับ <c oughs> คุณเชื่อประเด็นการที่กรรมการร่างร,รัฐธรรมนูญไม่ดาเนินการตามสอนอชอเนี่ยนะครับมีบางคนตั้งค้อสังเกตว่ามันเป็นเพราะว่าช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นกระแส ที่มีพักการเมืองแล้วก็นักวิชาการออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าถ้าจะเสนออํานาจให้สอวอที่จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีได้เนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมเขาไปเขาอานำไปเทียบกับกระแสก่อนการทําประชามติมซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยผู้คนเนี่ยไม่ได้รับรู้เรื่องของออความเห็นแตกต่างทําให้ในตอนนั้นเนี่ยประชาชนอาจจะรับรู้ได้แค่หมุนด้านเดียวจนนํามาสู่เรื่องของการรับร่างรัฐธรรมนูญแต่ในช่วงของการเขียนแก้ร่าง แก้รัฐธรรมนูญเพื่อเป็นไปตามคําถามพวกนี้นะฮะมันมีกระแสสังคมออกมามหลากหลายแล้วก็เป็นไปในไปนค่อนข้างที่ทางเดียวกันว่าไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มรานได้ให้กับสวก็เลยทําให้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะเล็งเห็นกระแสสังคม,มหรือเปล่าว่ามันไปในแนวทางนี้ก็เลยจะต้องมีการ ปรับเพื่อให้เป็นไปตามคุณธรรมพวงแล้วก็ไม่ทําตามสนอชอ,อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตของบางฝ่ายที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับซึ่งถ้าไปเทียบกับตอนธรรมชามติเนี่ยถ้าช่วงนั้นมีการแสดงความเห็นอย่างหลากหลายจริงๆเปิดกว้างมากเนี่ยผลประชามติก็อาจจะไม่เป็นไปตามอย่างที่ออกมาก็ได้ คอรทก็คงเห็นจริงๆว่าช่วงทางประชามติสอนอชก็ไม่ได้บอกนะครับว่าคําถามพวงแปลว่าจะให้สวมีสิทธิ์เสนอชื่อนายกัฐานตรีได้ด้วยแม้กระทั่งในช่วงหลังนี้มานะฮะเขาก็บอกว่าถ้าจะให้สวมีสิทธิ์เสนอชื่อนายกก็ให้มีสภาเดียวไปเลยก็คือสอวอไปเลยไม่จําเป็นจะต้องมีสสที่มาจากการเลือกตั้ง แล้วดันมีสิทธิ์เสนอชื่อให้เท่าเทียมกันทั้งทั้งที่ฝ่ายหนึ่งมาจากการแต่งตั้งอีกฝ่ายหนึ่งมาจากการเลือกตั้งอย่างี้ฮะเขาก็เลยวิาพากษ,ษ์วิจารณ์กันมากขึ้นกรทก็คงจะจับกระแสสังคมได้ด่านที่เราต้องไปดูคนต่อก็คือคด่านสองสารรัฐธรรมนูญเพราะเห็นคุณสมชายแสวงการเมื่อสักครู่ที่เรานําเสนอไปก็คือว่าพร้อมที่จะนําเอกสารนําข้อมูลไปชี้แจงกับสารรัฐธรรมนูญถ้าเกิดมีการเรียกให้เข้าไปชี้แจงขณะที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็บอกว่าจะเสนอการแก้ไขเนี่ย ให้กับสารรัฐธรรมนูญพิจารณาในสัปดาห์หน้าซึ่งก็เป็นไปตามบทบัญญัตินะครับว่าหลังจากที่มีการแก้แล้วก็ต้องส่งให้สารรัฐธรรมนูญอยู่ดีซึ่งก็ต้องไปรู้นนะครับว่าในขั้นตอนของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยสารท่านจะเห็นคล้อยกับ,รบกรรมการร่างหรือว่าจะเรียกสนชเข้าไปเพื่อจะปรับแก้ให้ตามความเห็นของสนชซึ่งด่านที่เราต้องไปลุ้นก็คือต้องไปลุ้นด่านของสารรัฐธรรมนูญต่อคือสนชนก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับหลังจากที่กรทอไม่เอาด้วย แล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่ความขัดแย้งแค่เห็นต่างนิดหน่อยในบางประเด็นส่วนกรทเองก็บอกนะครับว่าไม่กังวลหากสนชจะส่งเรื่องให้สารรัฐมนตรีความหรือว่าจะไปชี้แจงถ้าสารเรียกนี่นะฮะน่าจับตาจริงๆแล้วก็น่ารุ้นะฮะว่าสารจะมีคําตอบออกมาเป็นอย่างไรอีกเรื่องหนึ่งครับคุณประสิทธิ์ชัยบทบาทของสนชในช่วงนี้ถูกจับตาอย่างมากเลยครับนอกจากเรื่องของการชงให้สวในอนาคตเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการเสนอชื่อนายกแล้วครับช่วงนี้ สอนอชอเองก็เหมือนจะถูกเพิ่มจํานวนแล้วก็เพิ่มหทบาทหรือเปล่านะก็คือเพิ่มมาอีก30ที่นั่งเรื่องนี้ก็ถูกวิาพากษ์วิจาร์ณจากหลากหลายคนคนะครับก็มีเสียงสะท้อนจากหลายฝ่ายตรงกันนะครับว่าการเพิ่มสอนอชอ,อีก30คนนั้นไม่มีความจําเป็นนะครับท้งในแง่ของงบประมาณแล้วก็ประสิทธิภาพการทํางานครับ กรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเพื่อเพิ่มสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอจาก220เป็น250คนนะครับโดยอ้างว่าต้องเร่งรัดการทำกฎหมายสำคัญของรัฐธรรมนูญที่ยังเหลืออยู่กว่า50ฉบับและมีเรื่องกฎหมายอื่นตามนโยบายของรัฐบาลอีกหลาย10บฉบับซึ่งส่วนใหญ่ที่เพิ่มมา30คนจะเป็นทหารด้วยนั้น นายสมคิดเชื้อคงอดีตสอสออุบลราชธานีพักเพื่อไทยครับระบ,บุว่าสอ,อชอไม่มีฝ่ายค้านเวลาออกกฎหมายก็ทำได้สะดวกอยู่แล้วขนาดแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ยังทำไม่ถึงครึ่งวันกฎหมายหลายฉบับสอ,อชอทำสามวาระรวดแล้วจะตั้งเพิ่มสออชอ,อีกเพื่ออะไร คุณสมคิดย้ำอีกนะครับว่าสนาชาไม่ได้มาจากประชาชนควรออกกฎหมายเท่าที่จําเป็นกฎหมายในโลกของประชาธิปไตยกฎหมายออกโดยตัวแทนประชาชนซึ่งสนาชาตอนนี้ออกกฎหมายมาแล้วราว170ฉบับเลยเสียดายงบประมาณที่เสียแบบไม่จําเป็นครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับนายบุญยอดสุขถิ่นไทยอดีตศบัญชีรายชื่อพรคประชาธิปัตย์ครับกล่าวว่า รัฐบาลควรจะใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการบริหารประเทศซึ่งจำนวนสอนอชอที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ยังไม่ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเท่าที่ควรสิ่งที่สอนอชอควรทำจึงไม่ใช่การเพิ่มจำนวนแต่เป็นการติดตามสอนอชอปัจจุบันให้มาปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มประสิทธิภาพจะดีกว่าถ้าตามคนที่มีอยู่มาทำงานไม่ได้จะเพิ่มคนงานอีกไม่ว่าโรงงานไหนบริษัทไหนก็ไม่ให้ แถมยังต้องกลับมาพิจนารณาด้วยว่าคนที่อยู่แต่ไม่ทําหน้าที่ยังควรอยู่ในตําแหน่งอีกหรือไม่นะครับเพราะถ้าคนเหล่านี้ไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติหน้าที่เพราะมีตําแหน่งซ้ําซ้อนอยู่ก็ควรจะออกจากตําแหน่งไปแล้วเปิดทางให้คนอื่นมาทําหน้าที่แทนจะดีกว่ามาเพิ่มจํานวนสอนอชอีก30คนซึ่งความเห็นแบบนี้ครับสอดคล้องกับรองศาสตราจารย์ยุทธพรอ,อิสระชัยครับรองอธิการบดีมหาวิจัยสุขโขทัยธรรมาธิราชที่มองว่า จำนวนเดิมคือ220คนเนี่ยมันเพียงพออยู่แล้วเพราะว่าสอนอชอเป็นการทำงานในฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นรูปแบบคณะไม่ใช่การบริหารงานที่จะต้องมีรายละเอียดภาคปฏิบัติแล้วก็ยิ่งการออกกฎหมายหลายฉบับเนี่ยถ้าพูดในเชิงประสิทธิภาพก็ต้องใช้คนน้อย,อยเพราะถ้ามากคนก็จะมากความดังนั้นการเพิ่มสอนอชอ,อีก30คนจะมีปัญหายิ่งกว่าจะยิ่งออกกฎหมายล่าช้าครับทีนี้เรามาดูตัวเลขของค่าใช้จ่ายครับที่รัฐจะต้องนํางบประมาณมาดําเนินการ พบว่าสอนอชอ1คนครับจะได้รับเงินเดือนรวม1,13,560บาทครับสามารถตั้งผู้เชี่ยวชาญได้1คนเงินเดือนก็2,24,000บาทครับผู้ชำนาญการอีก1คนเงินเดือนประมาณ20,000บาทผู้ช่วยก็ประมาณ1,5,000บาทรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยก็จะประมาณ1 7 2 5 6 6 0บาทต่อสอนอชอ1คนเท่ากับปีละ2 7 2 0 0 7นบบาทครับ เพิ่มอีก30คนคิดเป็นค่าใช้จ่ายมากกว่า62ล้านบาทต่อปีทางนี้ครับยังไม่รวมเ,เบี้ยประชุมกรรมธิการอนุกรรมธิการค่าเดินทางค่าอาหารในขณะที่สถิติของการประชุมเช่นวาระการถอดถอนของนายประชาประสบดีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสอนอชอครับมีคนเข้าร่วมประชุม154คนจาก220คนคิดเป็นร้อยละ70เท่านั้น ที่สำคัญครับในบางวาระที่ต้องลงมติมีผู้เข้าร่วมประชุมเพียง136คนเท่านั้นส่วนบันทึกรายงานการประชุมโดยทั่วไปเนี่ยเฉลี่ยแล้วจะมีผู้เข้าร่วมประชุมเพียง170คนทางนี้ครับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะใช้เวลาในการแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวเพิ่มจำนวนสอนอชอ30วันครับจากนั้นกระบวนการแต่งตั้งจะเป็นอำนาจของผลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคอสอชครับ อันนี้คือการ,รออกมาตีแผ่ในเรื่องความไม่คุ้มค่าคทางงบประมาณแล้วก็ประสิทธิภาพนะฮะอย่างที่คุณประสิทธิชัยเรียนตัวเลขไปงบที่เพิ่มมา30คนนี่ปีละ6 0กว่าล้านบาทบแต่ว่าเวลาทำงานนี้ไม่ค่อยจะเข้าประชุมกันสักเท่าไหร่เรายิ่งการออกกฎหมายอาจารย์ยุทธพรบอกว่ายิ่งค,คนน้อยยิ่งดีมีประสิทธิภาพเพราะว่า ฝ่ายนิติบัญญัติที่สอนอชทำหน้าที่อยู่ตอนนี้คือเขาเป็นในรูปของคณะกรรมาการอยู่แล้วมันไม่เหมือนการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะต้องมีข้าราชการมีหน่วยงานปฏิบัติการซึ่งจะต้องใช้คนเยอะจริงๆแต่สอนอชอนี่ไม่จําเป็นรกระแสรเรื่องของการแต่งตั้งสอนอชอเพิ่มเนี่ยคุณเชื่อมันก็มีหลากหลายบุคคลเริ่มออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับโดยเฉพาะตําแหน่งที่เพิ่มมากขึ้น30คนเนี่ยก็อาจจะมีนัยยะทางการเมืองซึ่งอาจจะส่งผลถึงการแต่งตั้งสวในอนาคตรครหรือไม่ มีคาถามที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าในช่วงที่จะมีการเกษยียณอายุราชการของข้าราชการด้วยเนี่ยนะก็ถ้าข้าราชการตกงานเนี่ยก็อาจจะมีตําแหน่งเหล่านี้เนี่ย <c oughs> เข้ามารองร,รับหรือไม่มันก็เป็นเสียงที่วิจารณ์ออกมาตอนนี้นะครับโดยหลายเสียงครับวิเคราะห์ถึงการแต่งตั้ง30สอนอชอเพิ่มนะครับว่าอาจจะเป็นการเปิดทางให้สอนอชอนั้นลาออกแล้วก็รับตําแหน่งสวแต่งตั้งในอนาคตเพื่อที่จะรองรับคนที่เกษยียณอายุราชการอีกด้วยครับ การแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราว2,557ครับเพื่อที่จะแต่งตั้งสนชเพิ่มอีกประมาณ39อี้กลายเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงถึงความเหมาะสมเนื่องจากเป็นการดำเนินการหลังร่างรัฐธรรมนูญ2,559ผ่านการลงประชามติซึ่งถือเป็นฉบับถาวรที่จะประกาศใช้ในอนาคตการปรับแก้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่มีความจำเป็นในการบังคับใช้อย่างจำกัดในห้วงเวลานี้ก็ดูจะไม่มีความเหมาะสมนัก เพราะว่าอาจจะไม่เคารพในร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรไม่เคารพในเสียงของประชาชนขณะที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์คาดคะเนถึงแนวโน้มการแต่งตั้งสงนอชอเข้าไปนั่งในสภาเพิ่มครั้งนี้กันอย่างหลากหลายครับอย่างคุณอธิกกิตแสวงสุขหรือว่าใบตองแห้งครับคุณใบตองแห้งมองว่าเป็นเรื่องตลกนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับถาวรผ่านการลงประชามติแล้วยังจะมีการแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวอีกทั้งที่ควรดําเนินการก่อนการลงประชามติ การใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวควรที่จะเกรงใจรัฐธรรมนูญฉบับถาวรด้วยคุณใบตองแห้งเชื่อว่าสอนอชอที่ตั้งเพิ่มจะมีบทบาทสำคัญในการผ่านกฎหมายลูกมีอำนาจตั้งองค์กรอิสระและก็วางกลไกตามรัฐธรรมนูญอีกหลายอย่างซึ่งคือสิ่งที่ไม่บอกประชาชนตอนทำประชาปติด้านนายนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มองครับว่าหากสมาชิกสอนอชอจะไปสมัครเป็นสอวอตั้งลาออกจากตําแหน่งก่อนจะครบวาระนะครับ ซึ่งมาถึงเวลานั้นจํานวนสอนอชอคงจะลดลงแล้วก็จะส่งผลต่อการโหวตลงมติต่างๆในที่ประชุมจึงเข้าใจว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เตรียมคนส่วนหนึ่งให้ไปเป็นสอวอแล้วถึงได้มีการเพิ่มจํานวนสอนอชอ30คนขึ้นมาใหม่ส่วนเหตุผลที่สมาชิกสอนอชอที่ถูกเพิ่มเข้ามาส่วนใหญ่เป็นทหารนั้นเข้าใจว่าคอสออชอจะได้กำหนดมติที่จะโหวตในที่ประชุมสอนอชอได้ มีการเพิ่มจำนวนสอนอชอเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจเวลาโหวตลงมตินะครับนกกายวิรัติกลยาสิริหัวหน้าทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าถ้าตั้งสอนอชอขึ้นมาเพียงเพื่อรองรับข้าราชการระดับสูงที่กเกษียณอายุโดยที่ไม่มีความรู้ความสามารถในงานที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นจะทําให้ประเทศเสียโอกาส ฉะนั้นนะครับเมื่อยืนยันว่าไม่สืบทอดอํานาจจะต้องตั้งคณะทางานขึ้นมาสรรหาคนที่มีความรู้ความสามารถในส่วนที่สอนอชยังขาดแคลนอยู่และเป็นบุคคลที่สังคมยอมรับแต่ถ้าหยิบคนที่เกษียณอายุเข้ามาก็คือการสืบทอดอํานาจอยู่แล้วในจตุพรพรหมพานประธานรปชมองว่าการตั้งสอนอชเพิ่มขึ้นอีก30คน เป็นการแก้ปัญหาให้ขุมกำลังกเกษียณการเพิ่มขึ้นมา30คนจึงไม่เกี่ยวกับการครองเสียงได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดกับอนอกจากนี้ยังมีเสียงของอาจารย์รชูศักดิ์สุรนินนะครับทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยนี่บอกว่าสอนอชอถือเป็นสุดสาเร็จของรัฐประหารนะครับแล้วก็ย้าว่าไม่เห็นด้วยถึงเหตุผลที่ต้องเพิ่มจํานวนสอนอชอ,อาจารย์ชูศักด์บอกว่ามันม,มีเหตุผลที่จะต้องเพิ่มขึ้นมาเลยเพราะว่าเท่าที่เราติดตามการการประชุมของสอนอชอที่ผ่านมาคนเชื่อ เคยมีไหมครับกฎหมายฉบับไหนที่สอนอชอมีเสียงที่แตกจนกฎหมายฉบับน,นั้นไม่ผ่านไม่มีไม่มีนะครับ,รบแปลว่าสอนอชอเนี่ยกลายเป็นเสียงที่มีเอกภาพอยู่แล้วทําให้เสียงแลฐวก็เมืองที่ออกมาท้วงติ่งตอนนี้ก็คือว่าถ้าจะตั้งขึ้นมาแล้วอ้างว่าที่เพื่อจะต้องการให้มีความเป็นเอกภาพมากขึ้นเนี่ยอาจจะฟังไม่ขึ้นน,นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วว่าสอนอชอเนี่ยก็ สามวาระรวดก็ยังเคยมีนะฮะบางกฎหมายบางฉบับก็ผ่านไปแล้วโคแค่จะทุกฉบับครับสามวาระรวดหลายคนเลยวิเคราะห์ตรงการคือเรื่องผลประโยชน์ต่างตอบแทนอ,อย่างประชาธิปัตย์นี่บอกว่าบางคนนี่รู้ตัวว่าจะเป็นสวตแต่งตั้งในอนาคตคก็เลยต้องลาออกไปก่อนตามกฎหมายคือภายใน90วันเนี่นะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการลงมติที่บางฉบับกําหนดให้ว่าต้องมีกี่ที่นั่งในการโหวตเนี่ยกสชก็เลยต้องตั้งเข้ามาเพิ่มให้มันครบองค์ประชุมไปอันนี้ประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่2ก็คือการที่จะต้องอสอทอชออกมาแอคชั่นแล้วก็มีบทบาทในช่วงนี้ก็เพื่อที่จะแสดงตัวเพื่อเป็นสวเลือกตั้งแต่งตั้งในอนาคตนั่นเองนะฮะเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับความเห็นของคุณดิเรกถึงฝั่งนะครับท่านเป็นอดีตสวเลือกตั้งจังหวัดนนทบุรีครับเชื่อว่าการเพิ่มที่นั่งสอทอชอนั้นเป็นการวางหมากเพื่อเตรียมการไปสู่ตําแหน่งสวสรรหาในอนาคตครับพอระบุว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าภาคภูมิใจ ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณดิเรกในประเด็นนี้ครับรคิดของสอสชอ,อนั้นเนี่ยคนข้างนอกเขาก็อ่านหมากทะลุหมดแล้วนะครับหนึ่งเดี๋ยวท่านเคยดูว่า2 5 0หคนของสวสัญหาเนี่ยมีอยู่ในสอนชอ,อไม่ใช่น้อย <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็วางหมากกันไว้ที่จะเตรียมการที่จะนําไปสู่ตําแหน่งใหม่นะอันนี้เราไม่ว่ากันคนมีความอยากไม่เหมือนกันนะแต่การอยากโดยที่มันมัน ผิดหลักผิดทางอะไรต่างนั้นก็ผมว่ามันก็ไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่หรอกนะ,ะนะก็ไม่เป็นไรว่ากันไปนะฮะมันเป็นเรื่องของคนในแต่ละคนนะฮะถ้าเมื่อไรเรายังยืนอยู่ในหลักการที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยอะไรมันก็ไม่สมบูรณ์หรอกครับมันก็จะมีปัญหากาันไม่รู้จักจบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงจึงมีความคิดว่าที่คนเขามองอยู่เนี่ยตอนนี้นะฮะ,ะสนชผลักดานเลอเกินว่าจะต้องสรุปแล้วด้วยนะสนชว่าตีความว่าเสนอชื่อได้ อไม่รู้เอาอะไรคิดแต่ว่าก็เอาละครับเมื่อเขาคิดแล้วก็ว่ากันไปต่างคนต่างนานาทัศนะนะ <c oughs> ก็มองกันไปแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนมองบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นหลักเอาไว้ <c oughs> อย่าไปตีความออกนอกกรอบมันและอย่าไปตีความให้เป็นสีนนชัย <c oughs> บ้านเราเนี่ยมันมันเป็นอย่างเงี้ยมันถึงเกิดเรื่องกันมาเยอะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราอย่าไปโลภโมโทสรัรมาเลยเป็นอะไรก็ได้ที่เราช่วยกันทําให้บ้านเมืองมันสงบเป็นอะไรก็ได้ที่จะ ที่เราช่วยกันทำอย่าให้บ้านเมืองมันเกิดการขัดแย้งอีกนะครับและถ้าเราจะปกครองในระบอบประชาธิปไตยผมอยากให้ท่านเดินในระบอบที่ถูกต้องสอนคนให้เข้าสู่ระบอบที่ถูกต้องแล้วนั่นแหละครับบ้านเมืองมันจะสงบผูกคุณเชื่อคําถามพ่วงนะครับจําได้ไหมครับว่าคนเสนอคือสนชนะครับ การที่สนชเสนอแล้วก็สุดท้ายเนี่ยกรรมการร่างก็ไม่ได้เดินตามเกมน,นะครับโดยเฉพาะที่บอกว่าเพิ่มอ,อำนาจให้สวออมีสิทธทิจะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีได้แต่ถึงแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับสวในในบทเฉพาะการเนี่ยก็ยังมีอำนาจที่จะโหวตเลือกอนายกรัฐมนตรีได้ ผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างการเป็นสอนอชอตอนนี้คุณเชื่อครับคนที่เสนอกฎหมายนี้นะครับผมอยากจะเรียกร้องให้สอน,นอชอเนี่ยแสดงตัวนะครับว่าจะไม่รับผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือว่าในโอกาสที่ข้างหน้าจะมีสว250คนมาจากการแต่งตั้งเนี่ย สนชในฐานะที่เป็นผู้เสนอกฎหมายนี้ไม่ควรนะครับที่จะไปนั่งเป็นสวสัญหาเพราะคุณเป็นคนร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาทําได้ไหมครับสวสนชขาดนี้เนี่ยจะปฏิเสธแล้วก็ออกมาประกาศเลยว่าที่ผมเสนอเสนอแนวทางบบไม่ไปในร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยทำเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงไม่ใช่จะทเพื่อตัวเองเพื่อเพื่อที่จะรองรับตัวเองไปเป็นสวในอนาคตและตัวเองก็ต้องไปยกมือในฐานะที่เป็นสวสัญหา S <S อ่าสนชผมอยากจะเรียกร้องความรับผิดชอบในส่วนนี้หน่อย <S <S อนคะครับว่าคุณประกาศได้ไหมว่าคุณจะไม่รับตําแหน่งสวแต่งตั้งในอนาคตเพราะคุณเป็นคนเสนอกฎหมายนี้เองในตอนนี้ใช่เพราะว่าสมัยการเมืองปกติที่มีรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งนี่นะฮะเห่าสวคนดีนี้พูดเลือกเกินเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนว่าถ้าสภานิติบัญญัติออกกฎหมายใดไปในอนาคตก็ไม่ควรที่จะได้รับผลประโยชน์จากกฎหมายนั้นๆแต่พอมาคราวนี้ถ้าให้เดานะฮะ เรียงชื่อได้เลยว่ามีใครบ้างในสอนอชที่จะไปเป็นสาวาในอนาคตโดยเฉพาะคนที่ออกสื่อบ่อยๆนี่เขามีการคาดการณ์กันไปแล้วฮนะบางคนเนี่ยบอกไว้เลยว่าอาจจะมีคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้จะไปเป็นสาวาใน210คนนั้นคุณเชื่อมองหน้าบางคนสิฮะเขาเป็นมาตั้งแต่สมัยรัฐประหารหลังปี2549ครับผมไม่ได้บุชื่อนะครับแต่นี่อยู่ในกลุ่ม40สาวา<ม>นะะี่ละฮะจนถึงปัจจุบันเนี่ยจาก สอวอแต่งตั้งมาเป็นสนอชอมาเป็นสปทบุคคลหหเหล่านี้ก็ยังเป็นอยู่คุณผู้ชมคุณเชื่อช่วยไหมว่าเชื่อไหมคะว่าอีกปี2ปีข้างหน้าที่จะมีสอวอแต่งตั้งเนี่ยจะต้องมีชื่อบุคคลเหล่านี้ยุคข,ของเขาเลยแหละคุณประสิทธิ์ชัยเป็นนักการเมืองที่ไม่เคย <c oughs> มาจากการเลือกตั้งแต่ก็มีอํานาจมีปากมีเสียงในสภาแทบจะทุกยุกนะฮะเขาเรียกว่าเป็นการพยายามที่จะเอาคนดีมาช่วยทวงดุลคนดีนะฮะ เน้นๆคำนี้คนดีที่จะมาทวงดุลน,นักการเมืองที่มาจากพี่น้องประชาชนนี่แหละครับ,รบอ้าวเดี๋ยวเราไปดูการ<ม>วิเคราะห์ครับจากค,คอลัมนิสต์สื่อต่างๆนะฮะมติชนนี่มองว่าการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีคนนอกผ่านการเสนอชื่อโดยสวสัรหานั้นขาดการยึดโยงกับประชาชนอาจจะขาดความสง่างามนะครับขณะที่ไทรรัฐนั้นมองว่าแตกต่างจากสมัยบ้านเมืองไม่ตกอยู่ในห่วงของการยึดอำนาจติดตามจากช่วงมึกต่างสีครับ สีวันนี้ขอลั่์คาบลูกคาบดอกหน้าหกไทยรัฐมัดเหล็กได้วิเคราะห์กรณีที่สอนอชอกำลังแสดงบทได้คืบจะเอาศอกประเด็นการเสนอชื่อนายกคนนอกตั้งแต่วาระแรกโดยไม่เปิดโอกาสให้ผ่านขั้นตอนแรกที่เสนอโดยสสในสภาก่อนนอกจากจะเป็นการบิดเบือนประชามติที่ชาวบ้านเข้าใจว่าให้สวสรรหาทั้ง250คนร่วมโหวตเลือกนายกในสภาได้เท่านั้น ไม่ใช่ให้อำนาจสาวสัญหาตั้งนายกกรณีการร่วมหรือมีสิทธิ์โหวตนายกในสภาไม่ได้แปลว่าให้ตั้งนายกหรือเสนอชื่อน,นายกแต่ให้ร่วมกันตัดสินใจในการเลือกนายกกับสสเพราะสาวสัรหาเป็นกลุ่มการเมืองเดียวที่ส่วนใหญ่ได้รับการคัดเลือกมาจากคสชและสนช,ชุดนี้หรือสปทชุดนี้ไม่ได้ขีดเส้นใต้เอาไว้ว่า จะไม่เข้ารับการสรรหาหรือไม่ส่งเข้ารับการสรรหาเข้าเป็นสวในอนาคตเพราะฉะนั้นพฤติกรรมจึงเหมือนกับมีเจตนาที่จะสืบทอดอำนาจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ข้ออ้างของประธานสอนอชอพรเพชรวิชิตชนชัยที่มองว่าในกระบวนการเสนอชื่อนายกสวควรเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหากรณีคนที่ประชาชนชอบไม่ได้รับการเลือกตั้งเพื่อแก้ไขเดดล็อกทางการเมืองและตีความคำว่า มีส่วนร่วมคือเริ่มตั้งแต่มีกระบวนการเสนอชื่อเป็นข้ออ้างที่เอาเปรียบประชาชนชัดเจนก่อนอื่นสนชหรือสวอสัญหามาจากการแต่งตั้งหรือลากตั้งลุ้นล้วนเป็นการทำหน้าที่เฉพาะกิจในช่วงที่บ้านเมืองถูกยึดอำนาจรัฐธรรมนูญถูกฉีกประชาธิปไตยเป็นสัญญากาศไม่ใช่ผู้ที่ถูกเลือกจากประชาชนโดยตรงถ้าเป็นสอวอที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดประชาชนมีความเห็นชอบ จึงจะถือว่าเข้ามาทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ตามระบอบประชาธิปไตยแต่ถ้าเป็นกลุ่มคนที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาปกครองบ้านเมืองโดยวิธีการที่ไม่ปกติไม่เป็นไปตามวิถีของประชาธิปไตยจะมาทึกทักจับเอาประชาชนเป็นตัวประากันคงไม่เหมาะมัดเล็กมองว่าที่บ้านเมืองวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เกิดจากนักการเมืองโดยตรงแต่เกิดจากการร่วมการเฉพาะกิจ ที่เข้ามาใช้สิทธิ์และพฤติกรรมไม่ได้แตกต่างไปจากนักการเมืองแม้แต่น้อยที่มีสิทธิ์มากกว่าคือไม่มีการถูกตรวจสอบเนื่องจากมีอำนาจพิเศษคุ้มครองอยู่ในอดีตมีการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทั้งสอสอหรือสอวอการตัดสินชี้ผิดชี้ถูกก็จะตัดสินกันในสภาจะชกจะต่อยกันก็อยู่ในสภาไม่ลามออกไปข้างนอกพอมีนักล่าตั้งเข้ามาเท่านั้น วิถีการเมืองเริ่มจะเปลี่ยนไปไม่จบในสภาแต่ลามไปถึงนอกสภาลากเอาองค์กรอิสระกระบวนการยุติธรรมเข้ามาแทรกแซงแทนที่จะยุบสภาหรือลาออกตามวิถีหันมายึดอำนาจกับเป็นว่าเล่นเด็ดล็อกทางการเมืองที่หยิบยกมาอ้างนักลากตั้งก็สร้างขึ้นมาเองทั้งนั้นไม่ใช่หรือส่วนคอลัมน์หน้าสามมติชนได้หยิบเรื่องเดียวกันนี้มาวิเคราะห์โดยมติชนมองว่า การที่สนชเสนอให้กรทเพิ่มเติมในร่างรัฐธรรมนูญให้สวเสนอชื่อนายกได้ด้วยแทนที่จะเป็นเฉพาะบทบาทของสภาผู้แทนในช่องทางนี้สว250คนจะมีบทบาทเป็นอย่างสูงในการกำหนดตัวนายกรัฐมนตรีหากกล่าวถึงความสง่างามก็น่าจะมีนัยยะถึงความถูกต้องชอบธรรมความสง่างามของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีน่าจะผูกโยงกับเรื่องของคันลองระบอบประชาธิป,ปไตย นั่นคือมีที่มาจากประชาชนแต่หากพิจารณาจากช่องทางที่ปรากฏในร่างรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในกรณีที่จะต้องให้สวเข้ามาร่วมในกระบวนการต่างๆคำว่าสง่างามอาจจะมีปัญหาต้องถกเถียงกันที่น่าสนใจยังได้แก่กรณีนายวิศนุเครืองามรองนายกที่เคยกล่าวถึงรายละเอียดของการให้สวเสนอชื่อและร่วมเลือกนายก และตอนหนึ่งยังกล่าวถึงเรื่องความสง่างามที่นายกประยุทธ์ได้เอ่ยถึงก่อนหน้านั้นซึ่งผู้สื่อข่าวถามว่าหากต้องมีนายกคนนอกกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์เหมือนปี2535ที่พลเอกสุจินดากราประยูนเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายวิษนุกล่าวว่าไม่ทราบและไม่ตอบเพราะวันนั้นยังไม่มาถึงเคยฟังที่พระพุทธเจ้าเคยสอนหรือไม่ว่าอย่าก,กังวลในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง อย่างไรก็ตามพิจารณาจากสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบันอนาคตที่ยังมาไม่ถึงมีประเด็นชวนให้กบคิดเป็นพิเศษ เมื่อสักครู่ท่านรองรวิศนุเลือง,งามบอกว่าอย่าเพิ่งไปกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะฮะ <c oughs> ยกคําสอนของพระพุทธเจ้าบางคนบอกว่าคุณวิศนุนี่โหนพระพุทธเจ้าแต่ขณะเดียวกันอาจจะลืมหลักศีลห้าสำคัญอย่างหนึ่งของพุทธศาสนาเหมือนกันก็คือห้ามไปลักทรัพย์หรือไปแย่งสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองมา <c oughs> คุณคุณไ้ไหมฮะไปแย่งอะไรมาคกับ <c oughs> คุณเชื่อหลังจากนี้ไปเนี่ยผมเชื่อว่ากรรมการร่างรัฐธรรมนูญกับสนชคงไม่ขัดแย้งกันหรอกครับ เพราะว่าขั้นตอนก็คงโยนไปที่สารรัฐธรรมนูญในการวิิจฉัยแล้วหลังจากนี้ไปนะครับก็มันจะเป็นการทํางานร่วมกันในการออกกฎหมายลูกอีกฉะนั้นแม่น้ำสองสามสายที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับถ้าจะขัดแย้งกันมันก็อาจจะเป็นปัญหากับคอสชอแล้วก็ทําให้การร่างกฎหมายลูกเพื่อนําไปสู่การเลือกตั้งในมีปัญหา ผมเชื่อว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยกระแสะเรื่องของใครจะเสนอเชื่อนในกยกเกหรือไม่เนี่ยคงไปโยนไปทิศานะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างมันต้องทําตามสารรัฐธรรมนูญอยู่แล้วท้าศาลบอกว่าสวาททาได้กรตก็กลับมาแก้นะท่านั้นเองแล้วก็เพื่อที่จะเสนอสู่ขั้นตอนเรื่องของการประกาศใช้ต่อไปนะครับฉะนั้นหลังจากนี้ไปคงคงเป็นแค่วาทะระหว่างกันไปกันมานะครับว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างคงต้องเดินหน้าไปสู่รถแบบเลือกตั้งนะครับนั่นแหละฮะ จุดสาคัญสาหรับการเมืองไทยในเมื่อผ่านประชามาติไปแล้วนะคุณประสิทธิชัยแต่ว่าเขาก็ยังบางคนก็นยังไม่ยอมรับผลนะฮะบอกว่าประชามาติที่ผ่านมามันไม่ฝีแลยก็ไม่แฟร์ที่สำคัญคือมันไม่เคลียร์ว่าสูบแล้วโดยเฉพาะคำถามพวงเนี่ยมันถามอะไรกันแน่ก็เลยมีปัญหาในตอนนี้อยู่นะไปไปมา,มาคนที่ยอมรับเนี่ยเป็นนักการเมืองนะฮะแล้วก็ประชาชนฝ่ายที่ไม่เห็นชอบ,บฝ่ายที่แพ้นะครับพูดตรงๆกลายเป็นว่าฝ่ายเนี้ยเป็นฝ่ายที่ต้องรับสิ่งที่ทุกคนไม่ได้อยากได้นะครับแล้วก็ปกป้องไอ เจตนารมณ์ของประชาชนที่ยอมรับประชามติแต่ฝ่ายที่ชนะเนี่ยนะฮะกับกลายเป็นฝ่ายที่พยายามตีความให้มันเกินสิ่งที่ไปถามประชาชนมาก็แปลกนะครับสิ่ประชาชนมาเนี่ยก็มีหลักการนะครับส่วนอีกอันนึงอ่ะจะไม่ค่อยมีหลักการเท่าไหร่กลับไปกลับมาก็อย่างเช่นกรณีหม่อมสุขุมพันธ์นี่แหละฮะคนที่เลือกหม่อมสุขุมพันธ์มาเองเนี่ยก็ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นออกมาเรียกร้องอะไรเลยทั้งทั้งที่เป็นการไปพักงาน บุคคลที่กับท,ท่านเหล่านั้นเนี่ยฮะได้เลือกตั้งเข้ามาเองออมีคนต้องสังเกตคุณเชือกมันต่างจากกรณีของจำได้ไหมครับกรณีคุณประพ,พัดจงสงวนอดีตผู้ว่าการรถไฟ,ฟประเทศไทยในช่วงนั้นปี57มั้งฮะเนี่ยมันมีคดีที่ไปออขออภัยนะครับข่มขืนน้องอายุ13ปีปรรีบนรถไฟแล้วก็เป็นการทิ้งทรงที่ศพลงนะครับตอนนั้นเนี่ย ก็มีกระแสสังคมเรียกร้องให้คุณประพัฒน์จงสงวนเนี่ยลาออกจากตําแหน่งแต่คุณประยุทธ์เนี่ยพลเอกประยุทธ์น,นะครับก็ใช้คําสั่งในการปลดเลยนะฮะโดยที่ไม่ให้อยู่ในตําแหน่งซึ่งต่างจากกรณีหม่อมสุขุมพันธ์นะครับหมอ่อมสุขุมพันธ์เนี่ยยังอยู่<ก>ในตำห,นห้อยู่ในตาแหน่งอยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้รับเงินเดือนแล้วก็มีการสอบสวนเหมือนกันแต่กรณีคุณประพัฒน์เนี่ยไม่ให้มีการสอบสวนเลยนะครับปลดเลยซึ่งก็ เป็คนก็สังเกตว่ามันต่างกันตรงการดําเนินการในการใช้คําสั่งหรือเปล่านะครับ <pic. S 2> ทีนี้มาดูความเหนน็นอีกเ,เรื่องหนึ่งครับค,คุณประิสธิฐใจเรื่องของคดีนะครับวันนี้ก็ยังมีความต่อเนื่องนะครับจากคดีที่คุณจา,จาตุรนฉายแสงนะครับก็ออถูกคําสั่งคอสชได้เลครับดำเนินคดีวันนี้ก็เดินทางไปขึ้นศาลครับโดยคุณจตุรนครับขึ้นศาลทหารยืนยันความบริสุทธิ์นะครับหลังจากถูกตั้งข้อหาครับที่ไปปาฐกถาที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศตั้งแต่ปี2557ครับ มีลักษณะในการปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบในราชอาณาจักรครับนายจตุรนฉายแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางมายังสารทหารครับกรณีถูกตั้งข้อกล่าวหาที่จัดคุณจตุรนนั้นไปปา,าฐกถาที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศมีเนื้อหาในลักษณะที่มีการปลุกปั่นยั่วยุให้เกิดความไม่สงบในราชอาณาจักรเข้าข่ายผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา116เมื่อเดือนพฤษภาคม2557 โดยเป็นขั้นตอนของการตรวจพยานหลักฐานทั้งฝ่ายโจทก์และก็จำเลยจากนั้นก็จะเริ่มพิจารณาจากพยานฝ่ายโจทก์เป็นปากแรกครับในวันที่24มกราคม2560แล้วก็คาดว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาคาดีในปี2560ตลอดทั้งปีครับในจตุรนในฐานะจำเลยก็จะต้องเตรียมนำสืบเพื่อชี้ให้สารเห็นว่าการกระทำเป็นไปด้วยความสุจริตโดยวางพยานเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มนักวิชาการประชาชนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งในส่วนของนักวิชาการก็จะมีนายโพคินพลกุลอดีตประธานรัฐสภาร่วมเป็นพยานคนสําคัญในขณะที่ส่วนของประชาชนก็ต้องนาสืบเพื่อชี้ให้เห็นว่าการแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารไม่เข้าข่ายตามมาตรา116กับ ขณะที่การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอวันนี้นะครับได้มีวาระพิจารณาเรื่องด่วนเพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอนพลอากาศเอกสุกรรมพลสุวรรณทัศน์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับกรณีถูกคณะกรรมาการปรปรชนั้นชี้มูลความผิดในข้อหาเข้าไปก้าวไก่แทรกแซงการแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพลนะครับเข้าไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมโดยมีชอบ โดยนัดแถลงเปิดสำนวนคดีตามรายงานของคณะกรรมการปปชและการถแถลงคัดค้านโต้แย้งคำถแถลงตามรายงานของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นการพิจารณาประเด็นซักถามเพิ่มเติมการตั้งคณะกรรมาการซักถามครับซึ่งผลอากาศเอกสุกรรมพลได้ถแถลงเปิดสำนวนยืนยันว่าได้ทำทุกอย่างตามขั้นตอนของระบบราชการทุกประการพร้อมทั้งมีการพยานยืนยันด้วยนะฮะว่าไม่ได้แทรกแซงในการแต่งตั้งแต่อย่างใด ซึ่งก็ทำให้หลายคนนะครับได้นำไปเทียบเคียงกับกรณีที่ศาลร,รัฐธรรมนูญเคยจำน่ายคำร้องคดีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีหนีทหารด้วยเหตุผลที่ว่าได้มีการยุบสภาไปแล้วทำให้สภาพการเป็นสสสิ้นสุดลงไม่มีประโยชน์ต้องพิจารณาที่สำนักงานศาลร,รัฐธรรมนูญจึงถ้าคำถามว่ามีมาตรฐานเดียวกันหรือไม่ครับเพราะว่าคดีของพลอากาศเอกสุกรรมพลได้มีการยุบสภาไปนานแล้วเช่นกัน คือมันไม่ได้มีการเปรียบเทียบเฉพาะกรณีของนายพิสิทธิ์แล้วก็ผลกาศเอกสุกรรมพรมธลเท่านั้นครับกรณีของนางสาวยิ่งรักษินวัตอดีนนายกเหมือนกันก็คือถูกถอดถอนจากตําแหน่งนายกไปหลายรอบยุบสภาไปก็แล้วก็ยังตั้งสนชขึ้นมาถอดถอนอีกรอบเพื่อที่จะงดเว้นทางการเมือง5ปีนี่แหละฮะ<ค><ณ>เหตุผลตอนนั้นคุณเชื่ออาจารย์ได้ไหมครับว่าที่ปปชยกคําร้องใช่ไหมฮะการถอดถอนกวัพิสิทธิ์เนี่ยตอนนั้น ใช้เหตุผลบอกว่าคุณอภิวิสิตพ้นจากตำแหน่งไปแล้วพ้นจากสสไปแล้วพ้นจากสสไปแล้วนะคบแล้วคุณยิ่งรักไม่พ้นจากสสเหรอฮะ นั่นแหละฮะที่กำลังเป็นโจทย์อยู่ตอนนี้แต่วันนี้มีหลายคดีเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับมไม่ว่าจะเป็นที่ศาลฎีกานักการเมืองนะฮะนายพิพากษาจำคุก<ม>นายแพทย์สุรพงษ์สืบบุญลีหรือว่าหมอเลียบ,บหนึ่งปีไม่รอลงอาญานะครับในคดีการแปลงสัญญาไทยคม,มส่วนจำเลยร่วมนั้นจำคุกคนละหนึ่งปีปรับสองหมื่นแต่โทษรอลงอาญาห้าปีนะครับเรื่องนี้ก็ปปชก็เป็นโจทย์ในการยื่นฟ้องเหมือนกันคุณจิตราคชเฉชนี่ออกมาให้ความเห็นว่า คงทยอยการเข้าคุกไปทีละคน2คน 2> รัฐประหารเพื่อการนี้เขาบอกว่าหมอเลียบนี่เป็นอดีตรัฐมนตรี ICT ที่นักข่าวสายไอทีเนี่ยชื่นชมในการทํางานเป็นอย่างยิ่งนะฮะรวมทั้งนี้ด้วยครับนิติราษอาจารย์ปิยบุตรก็ออกมาวิเคราะห์คําพิภพาคสาวันนี้เหมือนกันบ,บอกว่าอาจจะเป็นผลพวงจากการที่สานิการนักการเมืองเนี่ยเคยยึดทรัพย์อดีตนายกทักษิณด้วยก็อาจจะใช้มาัฐาน ในคดีของคุณทักษิณนันะครับก็มาเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินการกับคุณหมอเลียบนะครับคุณหมอเลียบเใน,ในช่วงรัฐบาลคุณทักษิณนนมีบทบาทสําคัญนะฮะท่านเป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงนะครับกระทรวงหนึ่งที่เจาจำได้ก็คือกระทรวงไอซีทีนะครับแล้วก็เป็นคนที่เ,เดินตามคุณทักษิณในขณะนั้นนะครับหมายความว่าเป็นรัฐมนตรีที่ทางานใกล้ชิดก็เป็นหนึ่งในทีมงานคนสําคัญทางด้านาเศรษฐกิจของคุณทักษิณในตอนนั้น,นก็มีผลง,งานที่ประจักษ์ <laughs> กันนะฮะ คุณไปตองแห้งก็ออกมามวิเคราะห์ในคำพิพากษาหลายประเด็นเหมือนกันก็สอดคล้องกับนิติราชบอกว่าม,มันมีเรื่องที่มันไม่ค่อยสอเหตุสมผลสักเท่าไหร,ร่นะ<ม>เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่เกิดขึ้นด้วยนอกจากนี้มีคดีหนึ่งครับที่สาลดีกาเหมือนกันวันนี้ได้ยกฟ้องนายสนธิลิ้ม,มทองกุลในกรณีที่ปราศัยครับกล่าวหาว่าดรทักษิณชินวัฒนนั้นพูดจาจับจ้วงสถาบัน ขณะเดียวกันก็สั่งจำคุกนางสโรชาพอรอุดมศักดิ์ครับอดีตผูดบนรายการทางช่อง ASTV เป็นเวลา6เดือนปรับสอง0 0บาทก็คือนางสโรชาเนี่ยได้ดำเทปของนายสนทิมาออกอากาศแต่นายสนที่นี่ถูกยกฟ้องนะฮะแต่ว่าไปดำเนินคดีกับนางสโรชาแทนคุณสโรชานี่รู้สึกว่าจะเป็นผู้จัดจเป็นพิธีกร,กรของเ s, นะ <S t v สนะครับก็เป็นคนที่นั่งคู่กับคุณสนที่ไนะรฮะในการจัดรายการหลายครั้งนะครับก็ได้รับโทษไป กคดีนึงนั่นเองครับคุณประสิทธิ์ชัยจากการเมืองครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องของอุทกภัยนิดหนึ่งครับเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับมีความต่อเนื่องมานะครับเกี่ยวกับคดีเรื่องของแผ่นดินไหวก็ คุณเชื่อจาเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวของกัมพูชาได้เออของขอภัยของเมียนมาได้ใช่ไหมเมืองพุกาม,ม,กามนะเขาบอกเป็นเมืองที่มีเจดีมากเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองหนึ่งเขาบอกว่ามีมากกว่า4 0 0 0เจดีแล้วก็เป็นเหมือนทะเลเจดีนะฮะถ้าขึ้นไปมองในมุมสูงแต่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุการแผ่นดินไหวก็ได้รับความเสียหายนะครับวันนี้เราจะมาสรุปนะครับภาพรวมที่เกิดขึ้นโดยเมืองพุกามครับเมืองแห่งเจดีส0่0องค์ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวในเมียนมาครับ ผลจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด6.8แมกนิจูดนะครับซึ่งเกิดขึ้นทางตอนกลางของประเทศเมียนมาเมื่อวานนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3ามรายครับแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายต่อหมู่เจดีย์ที่เมืองพุกามจำนวนมากซึ่งหมู่เจดีย์นี้เป็นโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญครับโดยมีฝุ่นฟุ้งตลบหลังยอดเจดียด์บางแห่งพังถล่มลงมาเจ้าหน้าที่สำนักงานโบราณคาดีของเมืองพุกามให้สัมภาษณ์กับ BBC นะครับว่า มีเจดีอย่างน้อย66-94ถึงแห่งได้รับความเสียหายและขณะนี้ทางสำนักงานยังคงประเมินความเสียหายไม่แล้วเสร็จนอกจากนี้ครับยังมีรายงานว่ามีบ้านเรือนได้รับความเสียหายในหลายเมืองรวมทั้งอาคารรัฐสภาในกรุงเนปิดอและเจดีโบราณในรัฐยะไข่ด้วย สำหรับเมืองพุกามครับเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่16เป็นเมืองที่ติดอันดับเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ที่สวยงามแห่งหนึ่งของเมียนมาโดยเฉพาะความยิ่งใหญ่ของเจดีจำนวนมากกว่า5,000องค์จนได้รับสมญาว่าเป็นเมืองแห่งเจดี4,000องค์ซึ่งเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในประเทศเมียนมาได้เป็นอย่างดีคนทั่วไปจึงขนานนามเมืองพุกามนี้ว่าเป็นอู่อารยธรรมของประเทศ อีกด้านหนึ่งของโลกนะครับก็เกิดแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันครับที่อิตาลีนะครับขนาด6.2มิลิจูดก็ทําให้มียอดผู้เสียชีวิตมากกว่า240คนแล้วครับโดยเจ้าหน้าที่กู้ชีพครับมากกว่า4,300คนก็ยังปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ทั้งมือเปล่านะครับแล้วก็อุปกรณ์ช่วยยกชิ้นส่วนที่มีน้าหนักมากเพื่อค้นหาผู้ที่ติดค้างในซากปรักหักพังซึ่งคาดว่ายังมีผู้ที่ติดอยู่เป็นจํานวนมาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขของอิตาลีบอกว่าผู้เสียชีวิตจํานวนมากนั้นเป็นเด็กนะครับแล้วก็คาดว่าตัวเลขเด็กที่เสียชีวิตอาจจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยครับ ก็เป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกในตอนนี้นะครับรวมทั้งไทยด้วยที่มีเหตุการณ์ณทุกภัย <c oughs> อย่างที่เรียนไปตอนต้นสำนักข่าวต่างประเทศนีได้รายงานความเสียหายนะฮะเหตุแผ่นดินไหวที่พม่าและก็อิตาลีคุณผู้ชมบอกว่าที่มณฑน,นมันดาลเลม,มีเจดีเสียหาย228แห่งครับ <c oughs> เฉพาะในภูกามนี่187แห่งด้วยกันคุณประสิทธิ์ชัย ส่วนเรื่องของน้าท่วมภาคอีสานนะครับวันนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ม,มีการสั่งการด่วนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็นายอำเภอครับให้เฝ้าระวังสาธารณภัยในช่วงนี้ด้วยครับมีคนตั้งคําถามคุณเชื่อว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเกิดแผ่นดินไหวอ,อิตาลีแล้วก็พาม่าในวันเดียวกันเพียงแต่ระยะเวลาห่างกันนะฮะ ก็เมื่อเช้าผมฟังบทสัมภาษณ์ของอาจารย์จุฬาท่านหนึ่งอาจารย์ที่ศึกษาเรื่องนี้โดยตรงอาจารย์บอกว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเพราะว่ามันอยู่โคลาซีโลกถึงแม้จะมีคนบอกว่าอาจจะเป็นเปลือกแผ่นโลกที่เป็นเนชื่อมต่อถึงกันได้ไหมหยอะไรเงี้ยแต่อาจารย์บอกว่ามันไม่ไม,ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันนะครับขณะที่ประเทศไทยเองเนี่ยเขาบอกว่าก็มีเปลือกแผ่นโลกที่มีความเสี่ยงเหมือนกันซึ่งการเตรียมตัวในเรื่องของความพร้อมในการรับมืออุทกภัยแล้วก็ภัยพิบัติแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะฮะ แต่เมืองไทยตอนนี้เนี่ยโดนเรื่องของน้าท่วมซะส่วนใหญ่นะครับก็ทําให้หลายพื้นที่เนี่ยอย่างที่คุณเชื่อเรียนไปแล้วก็มีการแจ้งเตือนไปนะครับประชาชนที่อยู่ทั้งภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือคงจะต้องระมัดระวังนะครับภาคเหนือก็ต้องระมัดระวังเรื่องของเขาเรียกอะไรฮะหลังจากเป็นดินไหว after shock ช่ไหม after shock ใช่เพราะว่าเป็น เตแดนก็ติดต่อกับพม่าด้วยเรื่องนี้คุณยิ่งรักชินวัตรดิตยายกรัฐมรีได้โพสต์ Facebook ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมบอกว่าเมื่อวานนี้มีแผ่นดินไหวในระดับรุนแรงเกิดขึ้นทั้งในอิตาลีและก็เมียนมาที่อิตาลีตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตสูงกว่า1 5 0คนครับส่วนที่เมียนมานั้นส่งผลให้สถูปเจดีที่พูก,กามซึ่งเป็นแหล่งอรารยธรรมที่เก่าแก่นับพันปีได้รับความเสียหายรุนแรงนับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมาก ในโอกาสน,นี้คุณยิ่งลักษ์ได้ให้กําลังใจให้ชาวอิตาลีและก็ชาวเมียนมาให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปะกติโดยเร็วที่สุดครับก็เป็นความห่วงใยออกมาจากอดีตนายกรัฐมนตรีนะฮะวันนี้ห่วงใยสองเรื่องด้วยกันก็คือน้ำท่วมของไทยแล้วก็แผ่นดินไหวที่พม่าแล้วก็อิตาลีด้วย ผมมีความเป็นห่วงเรื่องใจดีมากกว่าคนเชื่อชีวิตคนก็สําคัญนะครับเพียงแต่ว่าสถานที่ประวัติศาสตร์ของผู้กามเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่คนทั่วโลกรู้จักค,ออความเสียหายแบบนี้เนี่ยการที่จะบรณะแล้วก็ปฏิสรณ์ขึ้นมาใหม่เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลานะครับขณะที่ชีวิตของผู้คนในพื้นที่ก็ต้องดูแลด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญซึ่งรัฐบาลเมียนมาเนี่ยก็ตอนนี้มีรัฐบาลพลเรือนใช่ไหมฮะในการดูแลก็อาจจะ มีประสิทธิภาพในการเข้าไปบริหารจัดการมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับ,บก็ให้กําลังใจกับทุกฝ่ายที่ประสบปัยพิบัติในช่วงนี้นะครับ,รบเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเศรษฐกิจนิดหนึ่งครับวันนี้ยังคงมีความต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทั้งตัวเลขคนตกงานเรื่องของการส่งออกซึ่ง คนที่ทําธุรกิจตอนนี้ก็คงจะรอนะครับเรื่องความชัดเจนของการเลือกตั้ง <c oughs> ก็เห็นรัฐบาลบอกว่าจะมีตอนประมาณปลายปี2560คุณสมชัยจาไ,ได้ไหมครัว่าบอกว่าจะมีประมาณเดือนวัน<อ>ที่10ธันวาท <10 S 1> ี่ธันวาใช่ไหมครัแต่ก็กอคนอื่นท่านก็ยังไม่เห็นด้วยกับวันนั้นนะครับ,รบ<ต>ก็นักลงทุนแล้วก็ พวกเราเองนะครับก็ตั้งตารอนะครับ <c oughs> ว่าจะมีการเลือกตั้งจริงหรือเปล่าในวันที่10ธันวาคม,มน,นะครับอย่างไรก็ตามครับมาดูเรื่องของเศรษฐกิจกันก่อนนะฮะซึ่งผลสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมนะครับในเดือนกรกฎาคมเนี่ยบอกว่าลดลงติดต่อเป็นเดือนที่2ครับเนื่องจากผู้ประกอบการยังกังวลเรื่องของต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นแล้วก็ยังขาดสภาพคล่องโดยเฉพาะธุรกิจของ sme ครับ นายสุภรัตน์เสีริสุวรรณนงางกูลนะครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตอสาหกรรมในเดือนกรกฎาคมปี2559นี้ครับอยู่ที่ระดับ84.7ครับปรับตัวลดลงจากระดับ85.3ในเดือนมิถุนายนทางนี้ค่าดัชนีที่ลดลงก็เกิดจากองค์ประกอบยอดคำสั่งซื้อโดยรวมยอดขายโดยรวมแล้วก็ปริมาณการผลิตการประกอบการครับ จากการสำรวจพบว่า,าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหการรมปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่2ซึ่งมีปัจจัยลบจากความกังวลต่อต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นโดยเฉพาะราคาวัตถุดิบรวมทั้งการแข่งขันด้านราคาและก็ปัญหาสภาพคล่องโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ขณะที่ผู้บริโภคก็ยังมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายสะท้อนจากดัชนียอดคำสั่งซื้อแล้วก็ยอดขายโดยรวมที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าแฟชั่นอัญมณีและก็ครึ่องประดับและก็เครื่องสําอางขณะเดียวกันกลุ่มสินค้าในกลุ่มก่อสร้างได้แก่อุตสาหกรรมเหล็กปูนซีเมนต์หลังคาและก็อุปกรณ์ได้ปรับตัวลดลงจากภาคการส่งออกขอไหมครับภาคก่อสร้างที่ชะลอตัวในช่วงฤดูฝนครับรวมถึงปัญหาความผันผวนข,ของอัตราแลกปเปลี่ยนและก็ความเสี่ยงของเศรธธษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกยังเป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบการมีความกังวลเพิ่มขึ้น นายพศอารามวัฒนานนท์รองประธานกรรมการหอการค้าไทยเปิดเผยถึงแนวทางการพัฒนาและก็การแก้ไขปัญหาแรงงานของประเทศไทยว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไทยตามนโยบายประเทศไทย4.0เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวในทุกภูมิภาคผ่านการส่งเสริมการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้เกิดความต้องการการใช้แรงงานเพิ่มขึ้นทั้งแรงงานในการก่อสร้างแรงงานอุตสาหกรรมแรงงานภาคการเกษตรและเกษตรแปรรูปและก็แรงงานภาคบริการและการท่องเที่ยว แต่จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอดีตทําให้ต้องใช้แรงงานต่างด้าวจานวนมากและปัจจุบันประเทศไทยก็ยังเผชิญกับปัญหาแรงงานทั้งแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายครับ ปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็กและปัญหา,ารแรงงานประสิทธิภาพต่ำที่เป็นเรื่องสำคัญมากหลังพบว่าผลการจัดอันดับขีดความสามารถด้านประสิทธิภาพของตลาดแรงงานโดย Global Competitive Net Report 2016นะครับประเทศไทยมีขีดความสามารถด้านประสิทธิภาพของตลาดแรงงานของประเทศไทยอยู่ที่ลำดับ67จาก140ประเทศและอยู่ในอันดับที่6เมื่อเปรียบเทียบกับอาเซียน10ประเทศ สำหรับสถานการณ์แรงงานของประเทศในไตรามาสที่1ของปี2559พบว่ามีประชากรวัยทำงานหรืออายุ15ปีขึ้นไปประมาณ55.5ล้านคนในจำนวนนี้เป็นผู้ใช้แรงงาน38.3ล้านคนโดยแรงงานมากที่สุด3อันดับแรกนะครับได้แก่ภาคเกษตรกรรม11.2ล้านคนรองลงมาเป็นภาคธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง6.4ล้านคนการผลิต6.4ล้านคนที่พักแรม2.7ล้านคน ก่อสร้าง2.6ล้านคนการบริการราชการจำนวน1.6ล้านคนขนส่ง1.3ล้านคนนายธนวันรผลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าแรงงานต่างด้าวเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและไทยจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติต่อไปแต่ต้องจัดระบบให้ถูกต้องดูแลอย่างใกล้ชิดโดยพบว่าแรงงานต่างด้าวมีความสามารถมีความสำคัญทางเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ามข้อมูลตัวเลขแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายปัจจุบันอยู่ที่1.5ล้านคนครับสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ถึง4.5แสนล้านบาทคิดเป็น3.37เของ GDP ซึ่งหากรวมกับแรงงานต่างด้าวทั้งหมดประมาณ5ล้านคนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ถึง1ล้านล้านบาทนะครับ <S <S เรื่องของเศรษฐกิจตอนนี้หลายคนก็วิเคราะห์ตรงกันว่าค่อนข้างจะไม่สู้ดีเท่าไหร่นักแต่ว่า เห็นภาพครับพลเอกประยุทธ์เมื่อวานนี้ไม่แน่ใจว่าวันนี้หรือเปล่าครับที่ไปสำรวจเครื่องบินใหม่ของทอบีลําละประมาณ1.2พันล้านบาทหลังจากกลับจากล็อเอ็ดเมื่อวานนี้นะฮะวันนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ไปสำรวจเครื่องบินใหม่แล้วก็บ่นด้วยนะครับว่าคนไทยในโมัวแต่ทะเลาะกันเมื่อไหรไทยจะบินได้ครับบอกว่าเป็นเครื่องบินรุ่นคาซา c 295 w บิสั่งซื้อมาจากสเปนคุณเชื่อมมาตรา44ที่พลเอกประยุทธ์ ใช้เป็นยาแก้ปัญหาเป็นแก้วสารพัดนึกในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้น,นะฮะตั้งข้อสังเกตไหมครับว่า มาตรา44เนี่ยมันแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ครับพว่าเศรษฐกิจมันไม่ใช่เฉพาะในประเทศนะฮะมันไม่สามารถที่จะเป็นข้อสั่งการได้มันต้องอาศัยความเชื่อมั่นนักลงทุนแล้วก็สัมพันธ์กับต่างประเทศด้วยอย่างที่รายงานข่าวเมื่อสักครู่นี้ไปแม้กระทั่งเรื่องของรายงานต่างด้าวเนี่ยก็ถือว่ามีความสําคัญกับระบบเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างยิ่งล่าสุดมาตรา44ในการสั่งพักงานหมอประจวงสุขุมพันธ์นะนะก็จนมีคน ไซออลนะครับเขาบอกว่าเขียนรัฐธรรมนูนตั้ง300กว่ามาตรานะครับใช,ใช้แค่มาตรา44เนี่ยไม่รู้จะเขียนออมาตราอื่นมาทําไมนะครับมาตรา44เนี่ยกลายเป็นแก้วสารพัดนึกแล้วก็ย้อนไปถึงการทําประชามาติครับมีบางคนบอกว่าไปคุยกับบางคนคุณเชือกไปถามเขาว่าเอ๊ะทำไมไม่รับร่างรัฐธรรมนูญทั้ทง,ท,งที่บอกว่าสนับสนุนคสอชอนะครับ เขาพูดในเชิงแซวเล่นนะฮะว่าเพราะว่าฉบับ2559เนี่ยมันไม่มีมาตรา44ฮะ<อ>ก็เลยไม่รับร่างติดอกติดใจมาตรา44นั่นเองเนะฮะแต่ว่าคนในรัฐบาลหรือคนคผู้มีอำนาจเองเนี่ยบอกก่อนหน้านี้ฮะว่าจะไม่ใช้มาตรา44พิ่มเพื่อนคุณประสิทธิ์ชัยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะใช้ไปทุกเรื่องเลยฮะก็เหมือนกับ มันเป็นการใช้กฎหมายเพื่อที่จะแก้ไขข้อติดขัดซึ่งถ้าเป็นรัฐบาลปกติรัฐบาลพลนะเรือนเนี่ยก็าอาจจะต้องใช้เวลาในการสะสางปัญหา คุณประยุทธ์เนี่ยก็เลยใช้ทางรัฐโดยใช้มาตรา44ที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยจัดการเพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันรุล่วงไปแต่ก็อาจจะมีผลกระทบในด้านอื่นตามมาหรือ<ม>เปล่ามีแน่นอน,นะะครับเพราะว่าเป็นการใช้กฎหมายที่เรียก,ยกว่าผิดตามหลักการนิติศาสตร์นะฮะม,มาตรา44มันไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลการที่จะออกกฎหมายแต่ละฉบับหรือออกคําสั่งออกมาเนี่ยเราถึงมีสอสอสอวอมีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลใชมฮะมาถกเถียงกันไงครับอันนี้มาตรา44แม้จะรวดเร็วจริง เป็นธรรมชาติของสิ่งที่ไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยนี่ยนะฮะแต่ว่า<ม>ผลกระทบเนี่ยมันมีมากมายแน่นอนเพิ่มนิดนึงคุณประสิทธิชัยเรื่องของเศรษฐกิจคุณพิชัยออกมาพูดเมื่อวานนี้บอกว่าอยากให้รัฐบาลหรือว่าผู้ร่างฐธรรมนุญเนี่ยอย่าหวาดระแวงประชานิยมเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้ประเทศร่มจมนะฮะโดยขอให้รัฐมนุนใหม่เนี่ยให้ชี้ชัดว่าประชานิยมทําได้โดยไม่ติดข้อกฎหมายเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย<ม>ได้อย่างเต็มที่ครับ ก็ค <Net> ุณพ <os> ิช <parameters> ัยนี่พยายามเตือนหลายครั้งนะครับเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะก็ถ้ารัฐบาลจะฟังก็คงจะช่วยเรื่องของการแก้ปัญหาได้พอสมควรนะครับครับทั้งหมดคือคมข่าววันนี้ครับคุณประสิทธิ์ใยคำบางผมเชื่อช่วช่วยพร้อมทีมงานลาคุณ